อยู่กับเทรนเนอร์เคครับก็มาดูแลการฟิตซ้อมก็เป็นเทรนเนอร์คู่ใจของซูเปอร์บอลนี่แหละก็จะเดินทางไปวันที่26ครับผมยังไงบ้างพี่เก๋การฟิตซ้อมของซูเปอร์บอลรอบนี้ซ้อมมาเรื่อยๆแล้วซ้อมมานานแล้วก็คงสุดท้ายก็มาที่สิงห์มาวินครับผมก็ซ้อมที่กระบี่ก็น้องพี่เก๋แหละก็ที่ขุนศึกมวยไทยก็มาซีนี้ก็พี่เก๋ก็มาซ้อมเหมือนเดิมก็ได้ฟังจากพี่เก๋กับบทสัมภาษณ์ครั้งก่อนแล้วแหละว่างานครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ง่ายเลยไม่ได้ง่ายเขาก็ตั้งใจครับเขาก็ตั้งใจกิ๊ดมีความตั้งใจมากเมื่อกี้กิ๊ดเนี่ยได้ข่าวว่าซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตด้วยครับผมซ้อมถ้าย้อนไปเนี่ยเคยซ้อมพี่เก๋ด้วยเหรอเคยครับเคยอยู่ทีมเดียวกันลูกอะไรที่ทางกิ๊ดเขาก็เก่งลูกของเขาอ่ะได้สไตล์กิ๊ดนะเขาขึ้นได้หมดทั้งล่างทั้งบนแล้วถ้าลูกอะไรเนี่ยเขาฝึกมาแล้วรอบนี้ซูเปอร์บอลเนี่ยเขามองถึงการคว้าเงินโบนัสพี่เกก็อยู่ที่จังหวะจังหวะใครจังหวะมันจังหวะแล้วก็มีสิทธิ์อะแต่ต้องดูจังหวะก็ไม่ประมาทไม่ประมาทครับในมุมมองพี่เกนี่ว่าซูเปอร์บอลเนี่ยเจอกับกิ๊กเนี่ยมีลูกไหนที่ซูเปอร์บอลดีกว่าที่เห็นได้ชัดเลยผมว่าจะมีลูกหนักถ้าว่าสกัดจังหวะต่อเนื่องเขาได้นี่ก็ไม่ยากเพราะว่าลูกหนักเขาไม่อยู่นี่ก็ลำบากเหมือนกันถ้าใครได้ติดตามพี่เกนี่ก็รู้แล้วแหละว่าพี่เกไม่ได้เดินทางมาทุกวันอยู่แล้วครับผมไม่เคยไปใช่ไหมพี่ผมไม่ไปเขาให้ผมไปผมก็ไม่ไปก็พี่เกก็เชียร์ที่ไทยก็มีหลายๆคลิปที่เห็นพี่เกเชียร์นี่แบบว่าสนุกเหมือนอยู่ในเวทีเลยพี่เกฝากอะไรถึงแฟนคลับทุกวันแล้วก็ที่ติดตามทุกวันทั่วประเทศหน่อยพี่ไปเนี่ยช่วยเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้นักกีฬาไทยครับซูเปอร์บอลก็เป็นเด็กไทยก็แล้วก็ช่วยเชียร์ให้ทุกคนอยู่ประเทศไทยก็ทำเพื่อประเทศไทยด้วยทำเพื่อทุกคนด้วยอะไรเนี่ยก็ในกีฬาประเภทนี้เราก็ได้แชมป์และนี่ต้องรักษาไว้เราก็อยากจะรักษาให้นานที่สุดครับครับและสุดท้ายฝากถึงแฟนคลับพี่เกที่จะติดตามพี่เกมีช่องทางไหนบ้างตอนนี้ก็ผมก็มีทางไอจีแล้วก็เฟซบุ๊กอะไรพวกนี้ก็ติดตามได้ผมก็ลงคลิปแบบดิบๆทั้งหมดแหละก็ตายผมไม่มีตัดต่ออะไรอ่ะง่ายและคนที่อยากจะมาเรียนพี่เกก็ส่วนมากก็ต่างชาติมาครับก็ต้องบอกว่าการฝึกสอนการอะไรนี่ก็เป็นไปตามที่พี่เกได้สอนกดเหมือนทุกคนเลยครับผมก็ซ้อมครับแล้วก็ทั้งวันดีแรงอ่ะเขาเก่งแล้วน้ำมวยครับผมเราก็แก้ไปบางจุดแค่นั้นเองโอเคครับแต่ขอให้มีแรงไปแค่นั้นเองครับสุดท้ายก็ขอบคุณพี่เก๋มากครับครับผม